ให้ดูเฉพาะรีแอคชั่นน้องๆซึ่งก็สนุกเหมือนกันเมื่อกี้นี้รีแอคชั่นพวกคุณเรียวมากเพราะว่าเพิ่งดูครั้งแรกของจริงใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวพี่เอ๋ถ้าเกิดเขาไม่ได้ดูลองให้เขาดูเมื่อไหร่เนี่ยก็สำหรับใครนะคะเห็น MV ของเราแล้วอยากจะดูอีกครั้งหรือใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะสามารถติดตามชม MV Damage No. 10ได้ทาง YouTube Sweat 16 Channel นะคะครับวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาพร้อมกันค่ะพรุ่งนี้นะเราอยากขิงพวกเขานานๆนะเนาะแล้วก็อีกสักวันหนึ่งแล้วกันพรุ่งนี้นะฮะ6โมงเย็นเป็นต้นไปได้ชมแน่นอนเสิร์ชได้เลยนะครับใน YouTube ของ Sensitive Channel นะครับเอาล่ะพูดถึงเทคนิคใหม่ๆเมื่อกี้นี้เบื้องต้นไปบ้างแล้วพอเห็นของจริงรู้เลยว่านั้นมันเป็นแบบอนาคตมากเลยใช่ไหมพี่เพชรมันมีความไซไฟหรือยังไงมันก็มันจะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวของค่ำคืนหนึ่งในเมืองโตเกียวใช่ไหมคะปี2024ค่ะครับซึ่งในเมืองเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยแสงสีนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าถึงแม้ว่าในเมืองเนี่ยจะมีความวุ่นวายมีแสงสีเสียงอะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็เหมือนกับในใจของเราเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่ยังเหงาเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวในหัวใจอยู่แต่ว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยก็มีคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าหวั่นไหวมากๆค่ะบอกได้ไหมว่าคนเหล่านั้นเป็นใครคนเหล่านั้นจะเป็นใครไม่ได้คนที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยตอนนี้ค่ะแฟนคลับของเราทุกคนเองค่ะแววตาที่แบบพี่นัทชมให้หน่อย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 ก็คืออนาคต2049ก็อีกประมาณ20กว่าปีข้างหน้าในอนาคตก็ยังเหงาอยู่ดีฮะพวกเราก็เหงาในอนาคตนะครับผมโอ้โหตกกระจายเหมือนกันนะเซ็นเตอร์ครับใครครับยกมือครับผมหายตื่นเต้นยังยังก็ตื่นเต้นอยู่เดินหน้าแบบก้าวหนึ่งได้ไหมโอ้โหพี่ได้ค่ะได้พรบมือเซ็นเตอร์ของเราสักครั้งหนึ่งครับน้องปราเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเมื่อกี้เห็นเต็มๆแล้วเก็ตและสิ่งที่เราได้ถ่ายทำไปตอนมิวสิกวิดีโอเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างครับของจริงออกมาแล้วชอบไหมชอบนะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะชอบเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยทำแล้วก็ทุกคนเห็นไหมที่มันเป็นหัวใจอะถ้าแบบมีคำถามว่ามันคืออะไรแบบเอ๊ะมันคืออะไรมันคืออะไรมันเป็นตัวแทนของอะไรหรือเปล่าใช่ไหมจริงๆอะมันเป็นตัวแทนของแฟนคลับทุกคนไงโอ้ตรงใจใส่เข้าไปเหรออะไรนะตรงใจใส่หัวใจเข้าไปสิ่งสูงทำไมถอยขึ้น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 ถามพี่เพชรต่อนะฮะเนื้อเรื่องเมื่อกี้เข้าใจแล้วว่าเป็นโลกอนาคตเนาะแต่ว่ามันสะท้อนถึงลุคของพวกเราเหมือนกันซึ่งผมรู้สึกว่าด้วยชุดด้วยด้วยสไตล์การถ่ายทอดออกมามันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยตรงใจให้เป็นอย่างนั้นเปล่าก็ตั้งใจนะคะเพราะว่าอย่างเนื้อเพลงเนี่ยเหมือนกับที่ผ่านมาใช่ไหมซิงเกิลอื่นๆของเราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นความรักใสๆมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเราก็มีความแบบเป็นความรักที่ดูโตขึ้นมันเหมือนกับว่ามีแบบเป็นความรักที่อาจจะทำให้เรารู้สึกมีความรุนแรงขึ้นในหัวใจรุนแรงในหัวใจใช่แล้วแบบเกิดเป็น damage ในประเทศเลยประมาณนั้นดนตรีเรื่องดนตรีดูแข็งแรงมากนอกจากเนื้อเรื่องที่โตแล้วนะคะก็ดนตรีเนี่ยเราก็โตอีกขึ้นเหมือนกันเพราะว่าอีกวังเราขึ้นอีกขึ้นอีกเข้าหูเลยต้องฝึกฝนหนักกว่าเพลงก่อนๆอีกเพราะว่าเราต้องเพิ่มพลังการร้องการเต้นกับเพลงนี้หนักมากต้องคุมเสียงอะไรเงี้ยเวลาเต้นกับร้องเพลงนี้ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่บอยเนี่ยมีเวลามากเป็นพิเศษครับเพราะอะไรคะน้องเฟรมเฟรมรู้เหรอเฟรมรู้ค่ะพี่บอยก็เสียผมจะไม่รู้ได้ยังไงคือต้องอย่างที่พี่ดาบอกนะคะใช้เวลามากแบบมากๆจริงๆเพราะว่านอกจากแบบว่าเราจะต้องมาปรับเรื่องเทคนิคการร้องแล้วนะคะเราก็ยังมีในเรื่องของส่วนของเนื้อเพลงโดยเฉพาะเลยนะคะนี่คือท่อนแรปของพวกเรานั่นเองกว่าที่ทุกคนจะได้ฟังเป็นเวอร์ชันนี้นะคะจริงๆมันผ่านมาหลากหลายมากตั้งแต่เดโมที่ยังเป็นงึม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 อันนั้นคืออันหนึ่งอันนั้นคือหมายถึงว่ามันใช้คำว่างึมงึมงึมใช่หนึ่งค่ะหนึ่งไม่แค่งึมงึมงานจริงค่ะแล้วก็มีของเวอร์ชันที่พี่เอ๋ส่งไปพี่เอ๋เขียนใช่พี่เอ๋ส่งไปใช่ค่ะลองไหมลองไหมจำไม่ได้ยากๆดีกว่าเดี๋ยวของทำไงดีเวอร์ชันแรกงึมงึมเวอร์ชันสองงำ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 จนแบบว่าจนมาถึงเวอร์ชันปัจจุบันนี่คือเวอร์ชันที่4แล้วค่ะถ้ารวมแล้วมันคือเวอร์ชันที่4แล้วกว่าจะมาเป็นอันนี้คือใช้เวลาในห้องอัดแ
ไหมสุดท้ายแล้วอันไหนที่จะมาลงตัวกับเพลงเรามากที่สุดก็คืออันนี้ล่าสุดที่ทำให้ทุกคนได้ฟังกันแต่พอท่อนแรปเปลี่ยนเป็นสี่เวอร์ชันถ้าเต้นตุ๊กท่อนแรปก็เปลี่ยนสี่เวอร์ชันโอ้แปลว่าทุกคนคิดงานเป็นพร้อมๆกันใช่ใช่ค่ะไปพร้อมๆกันแอบเห็นคนแอบขำอยู่หันตายังไงยังไงไอ้ตอนงุ่มๆก็มาแล้วหนึ่งท่าพอง่ำๆก็ไปอีกท่าใช่ค่ะพอเวอร์ชันสามมาอีกตอนสี่มาอีกท่าหนึ่งล่าสุดแล้วตอนนี้ชั้นเตะต่อไปจะมีเวอร์ชันท่าหัวไม่แน่นะคะพี่บอยอะไรนะคะพี่บอยแก้อีกโอ้ครับเดี๋ยวคุยกับใครอ่ะเดี๋ยวนะอยากขยี้เรื่องเนื้อร้องอีกนิดนึงเพราะว่าไอ้แรปเนี่ยผมประทับใจซิงเกิลนี้มากเลยเราได้ฟังเพลงก่อนเนาะก่อนที่จะดูโชว์ครั้งแรกเมื่อครั้งที่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็พบว่าดนตรีมันดีมากเรารู้สึกว่าอยากฟังเสียงเนื้อร้องชัดๆพี่บอยเป็นคนจัดให้เวอร์ชันเป็นไม่ใช่ไม่ต้องคิดท่าใหม่แล้วไม่ต้องคิดท่าใหม่โอ้ยเพิ่งตกใจเป็นเวอร์ชันที่ดันเสียงร้องให้ชัดมากขึ้นแต่พูดตรงๆนะอยากฟังพวกเราร้องท่อนแรปให้ฟังได้ไหมได้เลยเอาช้าๆเอาช้าๆช้าๆชัดๆเอาแบบตามเมมเบอร์จริงเลยก็ได้ได้ใครเริ่มเลยนะจะไปค่ะพี่ด้าจะเป็นคนเริ่มแรปครั้งแรกก่อนเชิญครับพี่ด้าสู้ๆนะคะสู้ๆเฮ้ยถ้าสู้แล้วแต่ไปยังไม่สู้แป๊บนึงขอไปพี่ด้าหน่อยครับสักครู่นี้นะคะโยโย่ครับโยโย่เอิญชนีนะใช่ครับผมหลุดมาเหมือนท่านหมักสอสอเบอร์สองไม่ว่าจะทำไงฉันก็พูดไม่ออกทั้งที่ข้างในหัวใจมันอยากกุ้งไปก่อนที่เข้าจับสั่งให้เธอไม่เงียบแต่ว่าในโลกแห่งความจริงฉันได้แต่นิ่งแล้วก็สติอยู่ไหนอย่าพึ่งวิ่งหายไปไหนกลับมานั่งข้างฉันแล้วเปิดอย่าทำเรื่องเวลามันก็ติ๊งติ๊งถ้ามันหมาฉันคงสันหายอย่างจริงในมีแต่คอมเมอร์ชั่นอย่างเงี้ยฉันก็จะบอกว่าเมื่อกี้ไม่ใช่แรปใช่ป่ะไม่ใช่แรปค่ะนี่มันเป็นการร้องปกติข้างในมีแต่คอมเมอร์ชั่นตกเนี่ยช้า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 ข้างในมีแต่คำว่าฉันตกดุมรักเธอบนหัวใจข้างในมีแต่คำว่าฉันเสียจนหมดหัวใจเสียจนหายไปนี่แหละหนูว่าใช้เวลากับไอ้ข้างในมีแต่คอมเมอร์ชั่นเนี่ยบ่อยมากก็คือเป็นท่อนที่ไม่มีใครอยากได้มุกก็ไม่ได้อยากได้จริงฟังมันเหมือนง่ายนะแบบข้างในมีแต่คอมเมอร์ชั่นแต่ว่าจริงคำว่าข้างในมีแต่คำว่าฉันคือทุกห้องต้องข้างในมีแต่คำว่าฉันทุกคน3 4แล้วพร้อมกันนะข้างในมีแต่คำว่าฉัน3 4ข้างในมีแต่คำว่าฉันตกอ่ะพี่คือรู้มั้ยเป็นหน้ากากทำไมแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากแค่เนื้อเพลงนะถ้าเต้นพวกเราก็ยากเท่ากับเนื้อเพลงนี้ด้วยเพราะตอนแรกเนี่ยเราเป็นข้างในมีแต่คำว่าฉันแต่ตอนเนี้ยเราต้องแก้ให้แบบว่าพี่มุกร้องได้ง่ายขึ้นใช่ก็เลยเป็นข้างในมีอ๋อเพราะว่าร้องก็ยากแล้วถ้าเกิดเต้นยากมันก็จะออกเสียงยากพอเต้นไปด้วยมันจะสับสนค่ะลองไหมจังหวะไม่เคยลองดีเหรอคะชงมาขนาดนี้แล้วค่ะในมีคำว่าฉันในไอ้บ้าได้แล้ว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 ซ้อมมาเยอะสบายแล้วรอท่าเดิมแล้วไม่ต้องเปลี่ยนท่าแล้วถ้าเต้นอ่ะครูคิดแน่นอนเป็นหลักพี่แอนก็ต้องช่วยคิดออกเสนอท่าเต้นได้ไหมจริงก็ได้ใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยหลังจากฟังเพลงแล้วนะคะเรามีแต่เครื่องหมายอัศเจรีอยู่บนหัวพิชมาเจมันพิชมาตกใจทั้งตกใจแล้วก็อึ้งเรามือจุดจุดจุดก้าก้าก้าพี่โอทำอะไรอ่ะพี่โอยิงคิดถึงฉันยิงใจพี่โอขออีกรอบได้ไหมคะมันยากมากค่ะแต่พอเราหันไปหากัปตันแอนทำไมคือน้องแอนเหมือนเป็นคนได้กำลังใจได้กำลังใจซูดได้กำลังใจซูดอะไรคุยโยเป็นคุยโยดีมาเนี่ยจำได้ไหมคะย้ำเสมอคือเรียกว่าแบบช่วยหากำลังใจก่อนหากำลังใจก่อนหันไปหาความจริงใช่ไหมครูบันทึกเสียงไว้แล้วใช่ไหมครับพี่มันยากเหรอแอปหมายถึงว่าด้วยสไตล์ดนตรีใช่ไหมด้วยหนึ่งค่ะแล้วก็ด้วยความที่ผู้ใหญ่เองก็บอกมาว่าอยากให้เพลงนี้เนี่ยมีทักษะด้านการเต้นเพิ่มมากขึ้นให้ดูยากขึ้นแล้วก็เพลงต่อไปก็จะยากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีเสียงนู้นเสียงนี้เบสก้องเดี๋ยวไปลองอะไรเงี้ยเยอะมากคุณครูเขาก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้ว่าท่านี้แหละเหมาะสมกับพวกเราสักทีพวกเราเท่จริงเลยโอ้ปกเลยพี่ท่าเต้นหน่อยห้าโมงนะขอบคุณครับด้วยจริงๆถ้าวันนี้ไปไม่ได้นะผมจินตนาการเหมือนกันว่าเอ๊ะแต่ละท่านโซโล่มันมีแทบจะครึ่งดนตรีเลยอ่ะจะเป็นยังไงแล้วก็มาสรุปตรงเสียงเป็นโนโซโล่แน่นอนเป็นคนเดียวโชว์ขึ้นมาเลยคุณพราวฮะนั่นคือสกิลของคุณเลยใช่ไหมฮะค่ะสองไมค์เลยสองไมค์เลยใช่ค่ะครับเป็นสกิลที่หนูก็ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะแล้วแปลว่าพราวเป็นคนแบบเสนอไอเดียตรงนี้ด้วยว่าเป็นเบลเล่ออกมาใช่ปะตอนแรกสตันไปแล้วตอนแรกจริงสตันไปแล้วคือจริงผู้ใหญ่อยากได้ให้มันดูมีสไตล์ที่ขัดกับเพลงนี้ในท่อนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ใช่ดูแบบหนักอย่างเดียวเต้นเยอะแต่พอมีบัลเล่มาเบรกมันก็ดูเหมือนสร้างสีสันในเพลงขึ้นไปด้วยและน้องก็คิดมาด้วยค่ะแล้วก็มาแบบช่วยกับคุณครูแบบว่าจะออกมาเป็นแบบเท่าที่เห็นกันหนูเป็นบุญแปลภาษาให้น้องเผาทีนึงคนมองตาก็รู้เลยเมื่อกี้ว่าพูดอะไรใช่ตั้งไงเป็นบ้าอ่านเนื้อร้องท่าเต้นดนตรีขยี้หน่อยดีกว่าค่ะดนตรีเนี่ยจริงๆเนี่ยดนตรีเราเนี่ยพี่บอยเนี่ยก็ได้แบบว่าเขาแบบแนวหน้าของประเทศไทยเลยแบบพวกนักดนตรีแนวหน้าของประเทศไทยเลยแบบว่าเพื่อที่จะแบบว่ามาเล่นเพลงนี้ให้พวกเรานะคะแล้วก็แบบว่าจะสังเกตว่าท่อนโซโล่ของเนี้ยของพวกเราเนี่ยนอกจากมีน้องพาวที่เต้นคู่กับเปียโนที่โดดขึ้นมาแล้วเนี่ยยังมีตัวเบสตัวกีตาร์แล้วก็ตัวกลองใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าทำให้เห็นว่าแต่ละเครื่องดนตรีเนี่ยก็มีการผสมผสานที่ค่อนข้างลงตัวแล้วเข้ากันกับเพลงนี้ผมไม่กับพี่ๆนักดนตรีหน่อยนะครับเก่งมากเลยค่ะเป็นเพราะว่าวันนี้มาอยู่งานกับเราด้วยไม้แต่ทุกคนชื่นชมมากจริงๆนะน้องพิมพ์ครับอยากให้คนได้เล่าเรื่องราวสนุกๆในกองถ่าย MV เพลงนี้หน่อยดีกว่าครับอยู่ในกันเกือบทั้งวันเลยใช่ไหมค่ะต้องมีอะไรฮาๆบ้างแหละมันก็ไม่คาดหวังกับคุณมากเลยไม่ได้เรื่องฮาค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าโศกฮะเรื่องนี้ดีกว่าเพราะหนูว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาแต่งฮาประมาณ 8-9 โมงใช่พอคราวนี้เสร็จแล้วปุ๊บหนูก็แต่งชุดเลยเพราะว่าหนูกะว่าจะแบบเสร็จแล้วแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นใช่ไหมคะแล้วคราวนี้หนูก็ใส่ถุงน่องสีดำใช่แต่ว่าวันนั้นหนูใช้ถุงน่องไปประมาณเกือบ10คู่ไม่คือแบบคือตัวหนูมันยาวตัวหนูมันสูงใช่ไหมคะเรามี2หน่วยแล้วนะหน่วยแรกคือหน่วยที่เล็บนะฮะหน่วยที่2คือมันยาวมันยาวไม่คือแบบว่ามันยาวไหมคะข้างล่างมันยาวขายาวใช่ขามันยาวเพราะเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะหนูใส่หนูก็แบบตึงปุ๊บแล้วหนูก็แบบมีเล็บยาวใช่ไหมคะโอเคเล็บยาวด้วยพอเสร็จแล้วปุ๊บมันก็แบบขาดคาเล็บหนูเลยขาแล้วข้างนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงกระดุมมันก็จะเกี่ยวนู่นเกี่ยวกลายเป็นถุงน่องสีดำที่ขาดค่ะมันไม่ได้เรื่องตลกมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารคือซีเรียสนะคือสิงคูนี่คือยังไม่ได้เริ่มถ่ายสักฉากเลยยังไม่เริ่มเลยแล้วคุณเอาจริงนะก็เปลี่ยนไปด้วยเริ่มรู้สึกแล้วใช่แต่ยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกเลยแก้ไม่เปลี่ยนหนูก็คาดฝันไงคะว่าคาดหวังว่าจะได้ถ่ายเร็วๆว่าจะแบบถ้าสมมติแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็จะได้ถ่ายอยู่7เรียบๆใช่วันนี้ลิ้นค่าดีอ่ะลิ้นเปียได้อยู่มีสไตล์เฟรมครับเฟรมครับพูดถึงเรื่องถ่ายเร็วเนี่ยหนูแบบแอบวนไปหาพี่เอกนิดนึงได้ไหมเฟรมพี่ว่าใช่ว่าถ่ายทำเร็วดีกว่าถ่ายทำเร็วครับคืออย่างที่บอกกันนัดตั้งแต่ตีสี่ค่ะพี่เอกพี่เอกก็มาตั้งแต่ตีห้านะคะเสร็จแน่เสร็จหน้าเพล่า10 โมงโอ้หนูพร้อมถ่ายมากเลยพี่ถ่ายซีนแรกของเอนะคะ6 โมงเย็นใช่คือไอ้ซินเต้นจริงๆแล้วแบบถ่ายอ่ะตั้งแต่น้องเท้าอ่ะปากยกอ่ะจน
แบบรอถ่ายซีนเป็นการแบบนั่งแบบหลับแต่ตาไม่หลับอะค่ะแบบนี้ตอบหลับไปหลับไปใช่ใช่ใช่ค่ะตาแข็งแล้วแข็งพี่เพชรไปช่วยเหลือน้องอะไรบ้างไหมเพชรก็หลับเพชรก็หลับอย่างค้างก็หลับไปพี่เพชรก็นั่งหลับไปข้างน้องเฮ้ยไม่ห่วงผมเชื่อว่ากองของซื้อทีเนี่ยจะต้องมีของเติมพลังเยอะเรื่องของกินโอ้โหถามคุณเลยครับคุณบวบครับผมของกินเป็นไงเยอะมากแน่นชอบแฮปปี้แฮปปี้มากใครกินเยอะสุดจะมาเห็นสมชื่อจริงมีหลากหลายพลังที่คุณต้องขุดมาใช้มานะครับส่งไปที่สไตล์ทราบมาว่าน้องไพรเป็นหนึ่งคนที่ออกไอเดียแล้วก็ดูแลเรื่องลุคอย่างเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะพาวก็ได้รับโอกาสนะคะจากทีมงานที่น่ารักของพวกเราทุกคนนะคะให้พาวได้แบบมีส่วนร่วมในการออกแบบค่ะพาวก็จริงๆแล้วก็จริงๆพาวอ่ะไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาแต่ก็มีความแบบว่าไปศึกษาเองสนใจใช่ไหมแล้วก็ศึกษาใช่พอสนใจแล้วก็ศึกษาแล้วทีนี้ก็แบบเหมือนขอความช่วยเหลือจากพี่ๆสไตลิสต์แล้วก็พี่ดีไซเนอร์ว่าแบบหนูทำอย่างนี้ได้ไหมติดตรงนู้นติดตรงนี้หรือว่าตรงนี้มันจะแบบดูเกินจริงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าก็จะเป็นชุดที่เห็นอยู่ตรงนี้คือมีการปรับแก้ปรับแก้ผ่าเขาก็เป็นคนสเก็ตออกมาสเก็ตเองด้วยเหรอใช่ค่ะหนูสเก็ตใน iPad แต่มันจะมีช่วงนึงที่ iPad แตกแล้วก็หนูสเก็ตไม่ได้หนูก็เลยต้องทำใน A4 ชอบการเล่ารายละเอียดตรงนี้เลยเกินใช่ถ้ามีเวลาวันหลังเราเอามาโชว์หน่อยได้ไหมexclusive content อะไรแบบนี้ถ้ามีโอกาสนะคะคุณผู้ชมครับกว่าจะมาถึงวันนี้จริงๆแล้วมันเตรียมการมาผมพูดตรงนะจากจุดสตาร์ทเนี่ยเป็นปีเลยนะไอเดียเริ่มต้นและยาวมาถึงวันนี้แน่นอนล่ะอาจจะด้วยเหตุการณ์อะไรหลายอย่างทำให้เราต้องขยับเวลามาจนถึงวันนี้แต่วันนี้เกิดขึ้นแล้วกับซิงเกิลล่าสุดของพวกเธอ Damage จะมาได้กระแสปรบมือกับทุกคนหน่อยครับไว้ก่อนเลยดีกว่าเดือนหน้าที่ถึงนี้ธันวาคมนะครับเตรียมพบกับคริสต์มาสอีเวนต์นะครับแล้วก็สเตจอำลาของน้องมิ้นท์สเตรทชิทีนด้วยเพราะฉะนั้นก่อนสิ้นปีอย่าลืมมารวมตัวกันอีกครั้งนึงก็แล้วกันธันวาคมนี้นะครับเอาล่ะกลับบ้านกันได้ยังฮะยังไม่ให้กลับทั้งหมดพูดเองด้วยอย่าดูอะไรอีกอ่ะดูโชว์พูดเหมือนซีฟจอบบอสวันมอร์ติ้งเนี่ยเหรอมีแรงค่ะวันนี้แฟนๆมากันแบบว่า
มีโชว์จัดหนักจัดเต็มให้ทุกคนได้เชียร์พวกเรากันอย่างมันแน่นอนได้เอางี้ผมไม่ห่วงข้างล่างแล้วผมอยากให้ทุกคนที่วันนี้มาเห็นสวีทซิตี้เป็นครั้งแรกหรือกำลังหยุดดูพวกเธออยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมสนับสนุนพวกเธอไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจของสวีทซิตี้ได้รวมถึงถ้าไว้ถ่ายคลิปขึ้นไอจงไอจีติดแฮชแท็กให้ด้วยสวีทซิตี้แล้วก็ damage number 10 no ไม่ต้องมีจุดนะครับเดี๋ยวแฮชแท็กมันขาดนะฮะโชว์สุดท้ายวันนี้ของเราเพลงอะไรดีมุกกินสิมุกอะไรดีไม่ค่อยใบ้เลยไม่ค่อยใบ้เลยดีไหมเราเริ่มต้นเพลงนี้ดีไหมสตาร์ทแบบสโลนิดนึงก็ได้ไม่ไหนมันก็เป็นเพลงที่จะบรรจุอยู่ในซิงเกิลนี้ด้วยนี่สวัสดีโอไฮโอแล้วก็คิดสิมุกนะครับทุกท่านครับผมส่งวันนี้ตรงนี้ให้ทุกคนได้กลับบ้านด้วยความสุขเต็มที่กับโชว์จากพวกเธอ Swiss Team อย่าลืมอุดหนุนติดตามพวกเธออย่าลืมอีเวนต์ในเดือนหน้าและอย่าลืมมอบความรักให้พวกเธอตลอดไปด้วยนะครับพวกคุณพร้อมนะ